ป็นอีกหนึ่งร้านที่ความใฝ่ฝันว่าเราจะต้องไปกินกันอ่ะครับเสือพ่นไฟชานมไข่มุกขนมมากมายเลยขอต้อนรับเกดและนะจากเสือพ่นไฟสวัสดีครับสวัสดีครับผมเกดนะครับกลายเป็นของว่าซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยไปแล้วเนาะเวลาดาราเกาหลีมาปุ๊บจะต้องแอบไปกินร้านคุณเพราะอะไรอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นท็อปออฟมายแบบว่าในเรื่องของแบบร้านอาหารเกาหลีเอฟแอนด์บีเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวเองก็ชอบไปเกาหลีอยู่แล้วเป็นติ่งเกาหลีเป็นอาร์มี่เป็นอาร์มี่เขาเป็นอาร์มี่อยู่แล้วแล้วเวลาที่พวกเขามาปุ๊บเขาก็เลยมาอุดหนุนคนก็อาจจะรู้ว่าเหมือนแบบเรามีร้านเกาหลีแบบหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งแบบเครื่องดื่มทั้งขนมทั้งแบบอาหารปิ้งย่างเกาหลีเวลาแบบเหมือนแบบดารามาเขาจะแนะนำคนมาเชื่อต่อกันอยู่ดีก็ได้ฟรี PR ซะอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าดาราเกาหลีมาปุ๊บเขาก็อย่างแบบแจ็คสันหวังมาเขาบอกเขาให้ทุกคนเข้าได้ปกติหมดเลยใช่ใช่แล้วมาทีละครั้งล่าสุดที่แจ็คสันหวังจะไหนกับปุ๊บเดินมากินก่อนแล้วก็กลับบ้านนะฮะแสดงว่าอร่อยมากจริงงงมากเลยแจ็คสันหวังชอบทานน้ำผลไม้ร้านใหม่ที่บันนี่ร้านเมนูไหนครับโอ้นี่โคโค่นัทไอแลนด์ค่ะอันนี้มีใช่อันนั้นอันนี้เหรอใช่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 เขาเลือกเองพี่แจ็คเลือกเองนะฮะนี่เมนูโปรดพี่แจ็คเมนูโปรดของแจ็คสันหวังอ้าวแล้วอีกอันนึงคืออันนี้เป็นที่ขายดีคืออันนี้แพชชั่นขอลองชิมสับปะรดสับปะรดอันนี้สับปะรดอยากไปชิมอันที่เป็นมะม่วงชิมมะม่วงมะม่วงเบาหวานมะม่วงเบาหวานเดี๋ยวอย่าลืมก่อนที่ด้วยมะม่วงเบาหวานชิมชอบมากชอบมากมีพริกเกลือเขาชิมไปด้วยแล้วนั่นอีกแก้วนึงมะม่วงเบาน้ำปลาหวานอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะโวคาโดอันนี้อะโวคาโดอะโวคาโดโอ้โหแล้วสุขภาพเกินมันนี่ก็มะม่วงใช่คนมีน้ำปลาหวานนี่อันนี้อร่อยมากมะม่วงเบาน้ำปลาหวานดีมากฉันว่าอันนี้อร่อยกว่าไม่อันแพชชั่นฟรุตอันอร่อยอันอร่อยทุกตัวอันนี้อร่อยสุดไม่ใช่ว่าอันนี้อร่อยสุดแพชชั่นฟรุตอันนี้อร่อยไม่อร่อยทุกตัวค่ะพี่มดดำอยากให้ลองมะม่วงเบาน้ำปลาหวานอร่อยมากจริงเหรอรสชาติเป็นไงเธอมันมีเกลือดีมากเปิดเธอลองเกลียดใช่ไหมไม่ไม่เอาเปลี่ยนแก้วใหม่ต้องชิมตัวมะม่วงเบาดูมีอีกแก้วอันนี้อร่อยอ่ะเธอลองเด็ดอร่อยมากมะม่วงเบานะใช่ค่ะแปะเหมือนกินมะม่วงเบาไหมมันมีน้ำปลาหวานเหมือนกินเหมือนกินมะม่วงเบาน้ำปลาหวานมันมีปลาหวานให้เลยใช่สดชื่นสดชื่นมาในรูปแบบเหมือนกินมะม่วงที่ปลาหวานแปลกมากเฮ้ยแปลกอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยเลยเจ๋งมากเลยนะอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเป็นเบสเซลเลอร์นะคะเหมือนทานมะม่วงน้ำปลาหวานแต่ไม่ต้องเคี้ยวเหมือนน้ำปลาหวานแต่ไม่ต้องเคี้ยวดูเลยเฮ้ยแปลกอันนี้สำหรับคนขี้เกียจเคี้ยวอันนี้เจ๋งอ่ะวิธีอะไรอร่อยมีอะไรกับเมนูนั่นอ่ะดูแล้วอันนี้คือแบบนอนแฟตใช่ไหมคะพระดาด้าก็เอามาเอฟค่ะใช่ใช่ที่ร้านมีนมธรรมดาแล้วก็เป็นนมโอ๊ตได้ด้วยค่ะใช่แล้วก็แบบแอดบูสเตอร์ได้ถ้าแบบอยากแบบแอดโปรตีนคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยแอดบูสเตอร์ได้หมดเลยใช่ก็ถ้าวันนี้หน้าโสมๆใช่ป่ะคะอัดเข้าไปวันละ 2-3 แก้วพรุ่งนี้ตื่นมาก็ใส่ปิงได้อัดคอลลาเจนด้วยอัดคอลลาเจนมีคอลลาเจนมีบูสเตอร์อันนี้เรื่องจริงหรือพูดเล่นแอดพูดจริงค่ะมันมีบูสเตอร์ใส่ได้ใช่ใช่ใช่พี่มดกินเข้าไปเยอะแล้วเพราะมันมีการทดลองการพิสูจน์นี่ไงไปเอาไอ้ตัวเบอร์รี่มาให้หน่อยนะคะอันนี้แบบตัวนี้ไหมใช่อร่อยมากอันนี้เวอรี่เบอร์รี่ตัวนี้ใส่ปิ้งค่ะพี่มดกินก่อนนอนเลยคอลลาเจนเบอร์รี่แล้วหมายถึงว่าหน้าพี่จะดีพี่จะมีผัวเลยใช่ไหมลูกนะฮะเพราะอันนี้คืออันนี้ตักเบอร์รี่ผสมเบอร์รี่ร้านใหม่ใช่ก็คือเป็นเสิร์ฟพ่นไฟแล้วก็แจกลายออกมาเป็นน้ำผลไม้เป็นสมูทตี้เพราะตอนนี้คนดูแลสุขภาพมากใช่แล้วก็แบบเป็นทางเลือกให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วเสิร์ฟพ่นไฟเราก็มีนี่ขนาดปั่นทิ้งไว้นานมากนะคะอ่าฮะอันนี้คือ Juicy Bunny ใช่ค่ะนะครับซึ่งแตกลายมาอีกลายนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็มีทั้ง Nice to meet you แล้วก็เสือพ่นไฟแล้วก็ Juicy Bunny ด้วยใช่เพราะว่าหลังโควิดมาค่ะแบบเหมือนมันคอมเพทิทีฟมากมันแบบ Red Ocean มากทุกคนก็เหมือนเปิดชานมไข่มุกเยอะมากเราก็ต้องมีแบบกลยุทธ์ยังไงที่จะทำให้เหมือนร้านมันยังแบบอยู่แบบยั่งยืนเราก็มีกลยุทธ์แบบ Customer Centric ต้องเห็นลูกค้าเป็นศูนย์กลางอะไรแบบนี้ก็ต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็เราต้องเซิร์ฟสิ่งที่ลูกค้าต้องการพี่ดาชอบใช่ไหมอร่อยมากอร่อยเมนูนี้แบบจริงเซอร์ไพรส์มากอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะโอ้นี่มะม่วงเบานี่สุดยอดอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวหลังจะสั่งอีกนะอยากจะสั่งอีกยังไม่มีใครทำพิธีกรแล้วกูงงมากใช่มันอร่อยจริงๆตอนนี้นะฮะเอาจริงๆเขาบอกว่าบริษัทชื่ออะไรคุณรู้ไหมฮะแต่ละบริษัทบริษัทรวยไม่หยุดรวยไม่หยุดจำกัดชื่อบริษัท
รวยสบายสบายจำกัดชอบชื่อนี้รวยสบายสบายคู่จำกัดทำไมถึงตั้งชื่ออย่างเงี้ยก็พอตอนแรกมาเป็นรวยไม่หยุดก่อนเพราะมันเหนื่อยเหนื่อยมากรวยไม่หยุดมันเหนื่อยรวยสบายสบายแต่ชอบบริษัทนี้นะรวยสบายสบายเป็นความใฝ่ฝันเหนื่อยแต่เงินเข้าใช่ไหมใช่เหนื่อยแต่เงินเข้าเราก็เลยคิดว่าจะรวยยังไงให้มันแบบรู้สึกแบบได้พักบ้างอะไรก็รวยสบายสบายแล้วอีกบริษัทชื่ออะไรนะคะรวยอู้ฟู่ค่ะเป็นยังไงบริษัทนี้ผลประกอบการรวยอู้ฟู่ก็ดีรวยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็เหนื่อยน้อยลงนะคะแต่ก็พอมาล่าสุดมีรวยปังปังค่ะเราขายขนมปังเราก็เลยตั้งชื่อรวยปังปังฉันอยากจะสัมภาษณ์อย่างนี้ว่าจังเลยอีกหน่อยชื่ออะไรนะรวยปังปังกูเนี่ยเลื่อยกูที่ก็รวยโคตรเหนื่อยรวยไปเรื่อยก็ได้ขอใช้คำว่าโคตรเหนื่อยกว่าจะรวยบริษัทนะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเกดเองก็จบเรื่องของแบบอาหารมาใช่ค่ะจบแกสโทรโนมีมาค่ะในเรื่องของแบบจากบอสตันใช่โอ้โอเปเรชั่นเกี่ยวกับอาหารโดยตรงเลยค่ะนะครับแต่ตอนจบมาใหม่ๆทำเกี่ยวกับอาหารเลยไหมหรือว่าไทยบอกว่าเท่าที่ปรึกษาก็จริงตอนจบตรีอ่ะจบภาษาซีนกลางพอจบซีนกลางเสร็จก็แบบเฮ้ยเราแบบยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่ว่ามีแพชชั่นมากๆในเรื่องของอาหารก็เลยแบบไปอเมริกาต่อก็แบบคิดอยู่ว่าพ่อก็อยากให้เรียนแบบพวกแบบบริหารธุรกิจอะไรเงี้ยแต่รู้ว่าเป็นแบบเด็กเรียนไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากแบบก็อยากแบบมีแพชชั่นในการแบบเปิดร้านอาหารตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยก็เลยเรียนในเรื่องของอาหารโดยตรงใช่โดยตรงแล้วก็เรียนมิกโซโลจีแบบมิกซ์ดริงก์อะไรเงี้ยใช่แล้วก็กลับมาจริงๆแล้วต้องยอมรับเขาทำอะไรประสบความสำเร็จไอ้ช่วงไนท์สมิธอยู่เขาเป็นร้านแรกๆที่จริงอ่ะปิ้งย่างเกาหลีมันมีอยู่แล้วโคเรียทาวน์แต่ตอนนั้นคนไทยมาช่วงที่แบบเราไปติ่งเกาหลีกันเยอะใช่ถูกต้องป่ะคือต้องบอกว่าก่อนที่เกดจะเปิดไนซูมิทยูอ่ะค่ะทำงานออฟฟิศมาก่อนป่ะเคยอยู่ออฟฟิศมา2ปีมาก่อน SROD Consulting Firm คือแบบพัฒนาศักยภาพองค์กรแล้วก็บุคลากรมาก่อนเครียดมากเลยเป็นงานที่เครียดมากแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ทำให้เกดรู้ว่าเหมือนต้องจัดวางคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบมองคนออกว่าเฮ้ยคนนี้เหมาะกับอะไรอะไรอะไรเงี้ยก็เลยไปเปิดร้านกาแฟก่อนมาที่สาทรใช่ได้จำได้ไปเปิดร้านกาแฟก่อนที่สาทรก็เกือบเจ๊งไปแต่ว่าขายธุรกิจได้พอดีโอเคขายธุรกิจแล้วก็มาเปิดรู้สึกว่าแบบตอนนั้นแบบเหมือนแบบถ้าเกิดจะกินปิ้งย่างเกาหลีอ่ะเหมือนประเทศไทยมันยังไม่มีท็อปออฟไมล์คือเราก็แบบโอเครู้ว่าโคเรียนทาวน์มันมีมากมายแต่ว่าเวลาเราจะไปห้างหรือไปอะไรเงี้ยเราก็นึกไม่ออกเนอะแค่กินอยากกินแบบปิ้งย่างเกาหลีที่รสชาติแบบจัดจ้านถูกปากคนไทยมันก็ไม่มีก็เลยคิดว่าแบบรู้แล้วว่าจะเปิดอะไรก็ปิ้งย่างเกาหลีโอเคใช่แล้วก็เลยเป็นไนท์สมิธเลยกลายเป็นไนท์สมิธอยู่แล้วก็เป็นแบบมีปูดองด้วยมีปูดองเออนั่นเป็นแบบเรคคอมเมนด์ที่ร้านเลยเอาจริงฮะกว่าเขาจะมาสำเร็จเชื่อไหมคนเราอ่ะมันจะมีเวลาค้นหาตัวเองจริงๆนะไม่ใช่จะสำเร็จทุกอย่างโอเคคนเราเห็นไหมอย่างเงี้ยดวงมันเหมาะกับของกินถูกเปิดของกินยังไงวันนี้เราไปห้างไหนก็แล้วแต่เขาจะเจอเขาหมดแหละอ่าฮะแต่ก่อนหน้านี้เจ๊งเองก็เยอะไม่ประสบความสำเร็จมีด้วยก็ไนท์ทำอะไรมาบ้างไนท์สมิธอยู่คือธุรกิจที่9อ๋อเหรอใช่9ว่าจะสำเร็จอุ๊ยก่อนหน้านั้นทำอะไรมาบ้างก็จริงๆก็ต้องพูดนะสมิธอยู่จะถามว่าสำเร็จหรือยังเก๋ก็มองว่ายังไม่สำเร็จแต่ก็ไม่เจ๊งก็ถือว่ามันกำลังเติบโตมาในทิศทางที่ดีแต่เก๋ก็มองว่าธุรกิจสมัยนี้แบบ 6-7 ปีมันยังใหม่มากมันจะต้องยั่งยืนเราจะต้องเห็นความยั่งยืนอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพื่อพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก่อนหน้านี้ก็ธุรกิจก็เจ๊งไป6แล้วอะทำอะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างเยอะมากเริ่มต้นเลยธุรกิจที่แรกร้านกาแฟร้านกาแฟใช่เจ๊งไหมเจ๊งไหมก็ขายได้ขายได้ที่มีได้เงินก้อนขายได้แล้วก็ธุรกิจที่2ยิมมวยเฮ้ยนี่ขายได้เดียวเปิดยิมด้วยเหรอเปิดยิมด้วยเหรอเป็นคนละแบบใช่กาแฟเลยนี่มดดำรู้ธุรกิจอย่างทุกอย่างเฮ้ยทำไมถึงอยู่ที่ไม่เปิดยิมอ่ะก็อยากได้คือโลเป็นคนโลตอนนั้นคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นคนโลตั้งแต่เด็กๆคืออยากจะแบบอยากจะแบบสำเร็จอยากจะใช้เงินอ่ะอยากจะต้องการใช้เงินอยากจะรวยมากๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าไม่ต้องหาเงินที่ไหนเยอะๆอะไรที่คิดว่ามีโอกาสอ่ะก็คือเข้าไปลงทุนให้มันหมดไปเลยอะไรแบบเนี้ยเผื่อว่ามันจะมีอะไรสักอันที่ได้เงินจริงๆแล้วเราชอบต่อยมวยไหมไม่เคยต่อยมวยเลยไม่ชอบต่อยไม่ชอบออกกำลังกายไม่อยากช่องทีวีก็เคยทำป่าวะช่องทีวีก็เคยทำอันนี้ไปทีละอย่างเปิดยิมเปิดนานไหมยิมมวยเปิดนานนะคะกี่ปีก็เจ๊งหลายปีก็แบบเข้าเนื้อหลายปีไม่คือตอนแรกอะเขาว่าเราทำธุรกิจอะจริงๆมันเป็นจุดที่ต้องเป็นประสบการณ์คือรู้ว่าถ้าจริงๆวันหลังอะถ้าดูแล้วมันไปไม่ได้หรือขาดทุนมาสักเดือน2เดือนจริงๆมันต้องตัดเนื้อลายแล้วแต่อันนี้ก็แบบอย่าเยอะเซฟไว้เราเซฟคือตอนนั้นนะหุ้นหลายคนก็คิดว่าแบบก็รับภาระไว้คนเดียวนะก็แบบก็แบบโอเคก็แบบออกไปเพราะเป็นคนบริหารแล้วรู้สึกว่าเป็นคนทำให้มันเฟลหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนบริหารอะไรอย่างเงี้ยก็ทนเปิดต่อไปก็จุดนึงก็รู้สึกว่าอายด้วยแบบเฮ้ยจะปิดหรออะไรแบบเนี้ยเพราะก็เปิดอย่างยิ่งใหญ่เลยที่สยามอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ไหวแล้วค่ะเรียบร้อยก็ลาไปลาต่อไปธุรกิจที่3ธ
จริงๆก็มีร้านนวดมีร้านนวดเป็นสปานวดสปาร้านเล็บร้านแว็กร้านตัดเสื้อร้านตัดเสื้อโอ้โหแต่ดาราไปตัดนะใช่ใช่ใช่ตัดสูทเขาตัดสูทตอนนี้จริงๆร้านนั้นก็ยังมีอยู่เพราะว่าร้านสูทยังอยู่ไหมก็คือไม่ได้ตัดให้แบบลูกค้าแล้วแต่ว่าก็คือเอามาตัดแบบซ่อมกางเกงเก็บบ้างเอาไปตัดเสื้อให้แม่เนี่ยเขาว่าแบบบางทีจะมาแก้ให้มันเล็กหรือว่าตัดยูนิฟอร์มให้พนักงานบ้างร้านเล็บแกสำเร็จไม่ใช่หรอร้านเล็บร้านเล็บเป็นร้านเดียวที่ยังอยู่ตอนนี้ตัวหลายอย่างมากแต่ที่ปิดของน้องเก๋ก็คือขาดทุนไหมก่อนหน้านี้เหรอคะที่ปิดไปเนี่ยมันขาดทุนไหมก็จริงๆก็บางอย่างขาดทุนบางอย่างเรามองเห็นแล้วว่าเฮ้ยเปิดต่อไปดูทีท่าไม่ดีเก๋ก็จะรีบตัดไฟจากต้นลมเลยเพราะเราเห็นตัวอย่างแล้วเรามีบทเรียนเรารู้แล้วว่าแบบเฮ้ยเปิดต่อไปอ่ะมันท่าทางจะไม่รอดเราสู้ไปมุ่งธุรกิจที่เราคิดว่ามันได้แน่ๆดีกว่าเก่งมากเลยเนาะเก่งมองไม่ก็ที่ธุรกิจที่9ไอ้ไนซ์สมิธอยู่ถึงบอกคนเราอ่ะบางทีมันจะว่ามาดวงอาหารจะว่าดวงกาแฟอาหารกาแฟมันทำไมไม่สักเซสอ่ะแต่ก็ไม่เจ๋งเพราะขายได้เพราะขายได้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นประสบการณ์ทุกอย่างนะคะเกดไม่เคยเสียใจเลยที่เปิดไปอ่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอะไรที่เราควรทำแล้วก็ไม่ควรทำที่ทำให้ธุรกิจมันรอดไปได้อย่างน้อยๆก็ได้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจของเราเนี่ยพูดกับหุ้นส่วนเสมอเลยว่าเนี่ยมันโชคดีมากธุรกิจแรกของมันแล้วมันมาทำไนซ์ซูมิยูกับเกดเลยจริงมากมาจังหวะที่ดีซูมิยูมาเลยมันเลยรอดไปอยู่ชอบบอกว่ามันชอบบอกว่าเป็นเพราะดวงมันไม่แน่นะก็ไม่ใช่เพราะดวงสมองจริงจริงเป็นอันแรกที่หนูคนด้วยแต่แน่นอนวันนี้คนเราอ่ะมันชอบหาอะไรดื่มจริงๆนะแต่อันเนี้ยมันถือเป็นผลไม้สดที่เมื่อกี้ทุกคนชิมแล้วเป็นไงบ้างอ่ะอร่อยอร่อยมากมันนัวๆค่ะนัวมากความพิเศษของที่นี่เห็นเขาบอกว่าเมนูเนี่ยจะทำมาจากผลไม้สดใหม่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นสมูทตี้ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะคือเอาสายเฮลตี้ได้ไหมใช่ใช่ค่ะเฮลตี้ได้เลยค่ะเฮลตี้ได้เลยคือตอนนี้ค่ะเหมือนกับอย่างที่บอกอ่ะเครื่องดื่มชานมก็เยอะไปหมดแล้วกลุ่มลูกค้าอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบเหมือนกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพมันมีมากขึ้นเราก็ต้องแตกลายออกมาเป็นแบบธุรกิจที่มันแบบเซิร์ฟแบบนีดของลูกค้ามากขึ้นอะไรแบบนี้นั่นคือสุขภาพสุขภาพก็เป็นจุ๊ยซี่บันนี่สุขภาพก็เป็นกระต่ายใช่ถ้าไปสยามจะเห็นเลยว่าเป็นคีออสแบบเป็นกระต่ายสีชมพูอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้อะของอร่อยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมาถึงแล้วแบบช่วยใช่มันต้องคอนเซ็ปต์มันก็เลยแล้วคนก็ไปตั้งแต่วันเช้าไปสั่งจริงๆนะคนไปรอถึงแต่พี่ยังติดใจอยู่รู้ไหมไอเสือพ่นไฟเนี่ยคิดได้ยังไงวะจริงๆเป็นเสือตัวใหญ่ๆแล้วแบบว่าทุกคนจะต้องไปถ่ายรูปแรกๆเป็นคีออสเล็กๆเพราะฉะนั้นทุกๆร้านจะต้องมีมาสคอตประจำร้านคือถ้าสังเกตที่ร้านเราทุกแบรนด์นะคะจะมีแบบเหมือนเป็นสัตว์ประจำแต่ละแบรนด์อย่างไรสมิธยูก็เป็นหมูแล้วก็แบบไฟไทเกอร์เป็นเสือจูซี่แบนนี่เป็นกระต่ายเดอะเมเชียนร้านใหม่หนูเป็นหมาพี่ยังไม่ไปร้านเดอะเมเชียนเกิดเลยมีหมาพี่ยังไม่ไปหมาเดอะเมเชียนร้านหมาได้เป็นเพทเฟลลี่ที่สยามแต่เอาหมาไปได้ไหมทำไมต้องมีสัตว์อะไรเป็นแบบว่าเป็นมาสคอตด้วยเพราะว่าดวงเกตค่ะแบบเหมือนไปดูซิงแสมาแล้วซิงแสบอกว่าเราต้องมีมาสคอตซิงแสที่ดูให้เกดแหละว่าเราต้องมีแบบแต่ละคือเกดแบบแต่ละอันที่เห็นไนซ์ซูมิยูก็จะมีมาสคอตเป็นหมูอย่างไฟไทเกอร์ค่ะตอนแรกที่เราเปิดมาเป็นแบบโซเชียลคลับอะไรอย่างเงี้ยที่เราเป็นไฟไทเกอร์เขาบอกว่าต้องมีสัตว์ที่แบบเหมือนยิ่งใหญ่แต่ว่าแบบสมดวงแต่ว่าแบบเหมือนสัตว์ทุกอันที่เอามาก็คือดวงถูกกับดวงถูกกับพี่เอกกันแน่การดวงเฮงด้วยต้องเฮงด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วทั้ง3แบรนด์นี้คืออยู่ในสยามหมดเลยมีอยู่หลายที่ใช่ค่ะเป็นสัตว์หมดเลยเสือหมูกระต่ายหมาและขนมปังมีเป็นรูปอะไรขนมปังเป็นขนมปังเออแต่ขนมปังไม่มีแต่ขนมปังโคตรอร่อยไปกินแล้วหยุดไม่ได้อ๋อยังไม่เคยได้กินเลยมิวโรสค่ะอ๋อเคยกินแล้วนะกินแล้วใช่กินแล้วมันนุ่มมันทำได้ยังไงขนมปังมันนุ่มแบบอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงเราจะเบรกก่อนหรือยังไงดีลูกไปเบรกก่อนเบรกก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาเสือพ่นไฟก่อนจะประสบความสำเร็จนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมานะครับสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าครับ